เอเมนผมอยากเชิญพี่น้องนะครับได้มีโอกาสได้เปิดพระวจนะพระเจ้าในพระธรรมเอเสเคียลบทที่37ข้อ1ถึง10นะครับถ้าพบแล้วเราจะได้มีโอกาสได้ลุกขึ้นยืนนะครับและก็อ่านพระวจนะตอนนี้ไปพร้อมๆกันทั้ง10ข้อเลยนะครับพระหัตถ์ของพระยาเวมาอยู่เหนือข้าพเจ้าแล้วพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าออกมาด้วยพระวิญญาณของพระยาเวแล้ววางข้าพเจ้าไว้กลางหุบเขาที่มีกระดูกเต็มไปหมดพระองค์ทรงพาข้าพเจ้าไปรอบๆกระดูกเหล่านั้นดูสิมีกระดูกมากมายเหลือเกินบนพื้นหุบเขาและนี่แน่เป็นกระดูกแห้งมากๆแล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยกระดูกเหล่านี้จะมีชีวิตได้อีกไหมและข้าพเจ้าทูลตอบว่าข้าแต่พระยาเวองค์เจ้านายพระองค์ทรงทราบอยู่แล้วพระองค์ทรงตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่าจงเผยพระวจนะต่อกระดูกเหล่านี้และกล่าวกับพวกมันว่ากระดูกแห้งเอ๋ยจงฟังพระวจนะของพระยาเวพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้แก่กระดูกเหล่านี้ว่าดูสิเราจะนำลมหายใจเข้าไปในพวกเจ้าและเจ้าจะมีชีวิตเราจะใส่เอ็นไว้บนพวกเจ้าและจะทำให้มีเนื้อขึ้นมาบนเจ้าและเอาหนังหุ้มเจ้าแล้วบรรจุลมหายใจในเจ้าแล้วเจ้าจะมีชีวิตและพวกเจ้าจะรู้ว่าเราคือพระยาเวข้าพเจ้าก็เผยพระวจนะตามที่ข้าพเจ้าได้รับพระบัญชาและเมื่อข้าพเจ้าเผยพระวจนะอยู่นั้นก็มีเสียงและดูสิเป็นเสียงสั่นรัวและพวกกระดูกนั้นเข้ามาหากันกระดูกกับกระดูกและเมื่อข้าพเจ้ามองดูก็เห็นมีพวกเอ็นบนพวกมันเนื้อก็ขึ้นมาบนกระดูกและหนังก็มาหุ้มมันไว้แต่ไม่มีลมหายใจในนั้นแล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงเผยพระวจนะแก่ลมหายใจบุตรมนุษย์เอ๋ยจงเผยพระวจนะเถิดจงกล่าวแก่ลมหายใจว่าพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่าลมหายใจเอ๋ยจงมาจากลมทั้งสี่มาหายใจเข้าในคนที่ถูกฆ่าพวกนี้เพื่อให้เขามีชีวิตแล้วข้าพเจ้าก็เผยพระวจนะตามที่พระองค์ทรงบัญชาข้าพเจ้าและลมหายใจก็เข้ามาในร่างกายนั้นพวกเขาก็มีชีวิตแล้วก็ยืนขึ้นด้วยเท้าเป็นกองทัพใหญ่โตมากจริงๆข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงใหญ่ยิ่งสูงสุดเราขอพระคุณพระองค์ผู้ทรงเป็นความหวังในชีวิตของเราข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าในเช้าวันนี้เราปรารถนาที่นำหัวใจของเราเข้ามาฝากไว้ที่พระองค์ข้าแต่พระบิดาที่เราจะฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าให้หูของเราได้เปิดออกที่เราจะยินดีกับถ้อยคำแห่งชีวิตที่พระเจ้าทรงโปรดให้กับเราเราอธิษฐานขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาเยี่ยมเยียนหัวใจทุกหัวใจในวันนี้ที่เข้ามาปรารถนาพระองค์เขาจะได้พบกับพระเจ้าเขาได้รับการเติมเต็มข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าหัวใจที่บอบช้ำได้รับการเยียวยาหัวใจที่แตกสลายเขารับการเสริมกำลังซึ่งมาจากพระเจ้าข้าแต่พระบิดาพระวจนะของพระเจ้าได้รื้อฟื้นและเติมเต็มให้ชีวิตของเขาจากกระดูกแห้งให้กลายเป็นชีวิตอีกครั้งหนึ่งดังพระวจนะในตอนนี้เราอธิษฐานขอฝากพระวจนะของพระองค์ที่ถ้อยคำทั้งหมดนี้จะเป็นถ้อยคำที่มาจากพระวิญญาณไม่ใช่มาจากมนุษย์ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเชิญพี่น้องนั่งได้นะครับพี่น้องครับมีเทียนอยู่4เล่มนะครับซึ่งกำลังจะดับลงนะครับและในห้องนะครับนั้นก็เงียบมากนะครับจนได้ยินเสียงเทียนทั้ง4เล่มเนี่ยกำลังคุยกันอยู่เทียนเล่มที่1นะครับเอ่ยว่านะครับโลกเราเนี่ยเอาแต่ต่อสู้แข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันมนุษย์คิดแต่จะเบียดเบียนกันไม่มีใครคิดที่จะปกป้องฉันเลยในฐานะที่ฉันเป็นเทียนแห่งสันติภาพฉันคงต้องจากไปแล้วแล้วเทียนเล่มที่1ก็ดับลงนะครับหลังจากนั้นเทียนเล่มที่2ก็เอ่ยขึ้นว่าส่วนฉันเนี่ยเป็นเทียนแห่งความเชื่อฉันคงจะหมดประโยชน์ที่จะส่องสว่างต่อไปแล้วคนไม่มีความเชื่อใจกันเลยจากนั้นสายลมอันแผ่วเบาก็พัดเทียนเล่มที่2ให้ดับลงไปเช่นกันนะครับและสำหรับเทียนเล่มที่3ก็เอ่ยว่าส่วนฉันคือเทียนแห่งความรักแต่ทุกวันนี้ผู้คนกลับเอาความรักออกไปจากหัวใจไม่มีใครที่มีความรักอันบริสุทธิ์มอบให้กันและกันมีแต่ความเห็นแก่ตัวไม่มีใครเข้าใจความสำคัญของฉันฉันไม่มีกำลังพอที่จะส่องสว่างอีกต่อไปแล้วลาก่อนแล้วเทียนเล่มที่3ก็ดับลงพี่น้องเดาได้ไหมครับว่าเทียนเล่มที่4จะเป็นยังไงต่อไปนะครับแต่ไม่ทันที่เทียนเล่มที่4จะได้เอ่ยอะไรก็มีเด็กน้อยคนหนึ่งเปิดประตูเข้ามาแล้วก็เห็นว่าเทียนทั้ง3เล่มเนี่ยนะครับดับลงเด็กน้อยก็เริ่มร้องห่มร้องไห้เทียนเล่มที่4ก็เอ่ยขึ้นว่า
อย่าได้เสียใจไปเลยฉันคือเทียนแห่งความหวังและขณะนี้ฉันยังส่องสว่างอยู่จงหยิบฉันแล้วจุดเทียนที่ดับไปทั้ง3เล่มดูสินะครับแล้วเด็กน้อยนะครับก็ได้หยิบเทียนแห่งความหวังมาจุดเทียนที่ดับไปแล้วทั้ง3เล่มทำให้นะครับเทียนทั้ง4เล่มนั้นได้ลุกโชติช่วงขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเทียนแห่งสันติภาพเทียนแห่งความเชื่อและเทียนแห่งความรักก็สว่างขึ้นอีกเพราะความหวังทำให้ชีวิตยังมีความหมายและความหวังทำให้คนที่ป่วยที่ไม่สบายคนที่พิการยังสู้เพื่อที่จะมีชีวิตต่อและเพราะความหวังทำให้คนที่กำลังเผชิญกับสึนามิของปัญหามีกำลังใจที่ยืนหยัดยืนยงมั่นคงดำเนินชีวิตต่อไปได้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ใครสักคนเล่าความหวังให้เราฟังครับพี่น้องขอให้รู้ว่านั่นอาจจะเป็นเสมือนกระเทียนเล่มสุดท้ายในชีวิตของเขาและมันอาจจะเป็นความหวังที่มันมากไปกว่าเพื่อการดำรงชีวิตอยู่เพื่อตัวของเขาเองหน้าที่ของเรานะครับเมื่อเราได้ฟังความหวังของคนไม่ว่าเราจะช่วยเขาได้หรือไม่ก็ตามผมอยากจะหนุนน้ำใจพี่น้องทุกท่านว่าอย่าไปดับความหวังเขาหรืออย่าไปดับความฝันของใครโปรดช่วยกันนะครับรักษาความหวังของทุกๆคนที่ท่านรู้จักเพราะนั่นอาจจะเป็นความหวังสุดท้ายของใครบางคนและอีกหลายคนที่อยู่รอบๆข้างเขาก็ได้พระธรรมของพระเจ้าที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะเป็นในยุคของเอเสเคียลนะครับที่เป็นในรุ่นเดียวกับดาเนียลดาเนียลเนี่ยถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยก่อนหน้าเอเสเคียลเนี่ยหลายสิบปีนะครับแต่ดาเนียลเนี่ยได้ไปรับใช้พระเจ้าในวังนะครับแต่ความแตกต่างก็คือเอเสเคียลเนี่ยไม่ได้เหมือนดาเนียลนะครับดาเนียลรับใช้ในวังแต่เอเสเคียลเนี่ยอยู่นอกวังทำงานกับประชาชนในศูนย์อพยพนะครับที่ริมแม่น้ำเคบาเต็มไปด้วยความหมดหวังเต็มไปด้วยความท้อแท้ใจแต่พระเจ้าก็ยังสัญญาว่าจะฟื้นฟูนะครับคนอิสราเอลนะครับผ่านนิมิตของเอเสเคียลพี่น้องครับชื่อของเอเสเคียลเป็นชื่อที่น่าตื่นเต้นมากเป็นชื่อที่น่าสนใจมากทีเดียวชื่อของเขาแปลว่าพระเจ้าทรงเข้มแข็งพระเจ้าทำให้แข็งแกร่งหรือถ้าจะทำให้เราเข้าใจในภาษาไทยง่ายๆก็คือในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่13ก็คือพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องหันไปบอกคนข้างๆดีไหมครับว่าเอเสเคียลนะครับพระเจ้าเสริมกำลังท่านนะครับเมื่อเอเสเคียลเนี่ยนะครับอยู่ร่วมกับเพื่อนเฉลยในบาบิโลนพี่น้องครับที่เต็มไปด้วยความท้อแท้ใจเต็มไปด้วยความหมดหวังใจเขาก็อาจจะเกิดความคาดหวังตามธรรมชาติของเขาว่าเขาอยากจะได้กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่พระเจ้าก็บอกกับเอเสเคียลว่าเยรูซาเล็มเนี่ยในที่สุดแล้วจะแตกเยรูซาเล็มจะถูกล้อมและก็พ่ายแพ้แน่นอนพี่น้องลองคิดดูสิครับว่าพระเจ้าพูดอย่างนี้ในบ้านเมืองเราที่กำลังจะแตกสลายนะครับที่เรารู้ว่าบ้านเกิดเมืองนอนของเรากำลังแตกสลายเราจะรู้สึกอย่างไรไม่เพียงเท่านั้นนะครับพระองค์ยังตัดกับเอเสเคียลนะครับบอกว่าภรรยาของเขานั้นจะตายในไม่ช้าและแก้วตาดวงใจของเขาก็จะถูกพรากไปท่านคิดว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเอเสเคียลจะทำให้เอเสเคียลรู้สึกอย่างไรเขาคงรู้สึกเจ็บปวดเขาคงรู้สึกท้อแท้เขาคงรู้สึกสิ้นหวังเวลาที่คนเราสิ้นหวังครับพี่น้องเราจะทำอย่างไรให้เราเดินหน้าไปต่อได้เวลาที่เราสิ้นหวังอะไรที่เป็นเหตุที่เรายังปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอยู่ได้หลังจากนั้นไม่นานนะครับเหตุการณ์ที่พระเจ้าได้พูดไว้ก็เกิดขึ้นก็คือเยรูซาเล็มนั้นแตกไม่มีใครที่ไม่เคยสิ้นหวังบางคนอาจจะมีนะครับความสิ้นหวังที่เกิดขึ้นจากเรื่องสุขภาพบางคนอาจจะเป็นเรื่องธุรกิจบางคนอาจจะเป็นเรื่องครอบครัวบางคนอาจจะเป็นเรื่องการงานการเรียนหรือเรื่องอะไรก็ตามความสิ้นหวังมักจะบั่นทอนเป้าหมายในชีวิตของเราอยู่เสมอนะครับหากเราไม่สามารถจัดการกับความสิ้นหวังได้เทียนในชีวิตของเราจะค่อยๆดับลงและทำให้ชีวิตของเรานั้นมืดมิดในที่สุดเรารู้ว่าความหวังเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้คนดำเนินชีวิตต่อไปได้พี่น้องครับแต่หากเราต้องอยู่ในสภาพของความสิ้นหวังแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะสามารถฟื้นฟูความหวังในชีวิตของเราได้อย่างไรวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันพี่น้องในหัวข้อคำเทศนาว่าความหวังท่ามกลางความสิ้นหวังถ้าวันนี้หัวใจของท่านเคยมีครั้งหนึ่งหรือท่านไม่รู้ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านนะครับที่ท่านอาจจะเกิดความสิ้นหวังเกิดขึ้นในชีวิตนะครับผมอยากให้ท่านได้ฟังพระวจนะตอนนี้นะครับแล้วพระวจนะตอนนี้ผมเชื่อว่าเป็นพระคำของพระเจ้าที่จะมาถึงเราในทุกๆคน
นะครับประการแรกนะครับอยู่ในข้อ1ถึงข้อ3ในข้อนี้นะครับที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่ทำให้เรารู้ว่าพระเจ้านั้นเป็นแหล่งแห่งความหวังนะครับในตอนต้นนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือพระวิญญาณเนี่ยได้นำเอเซเคียลมาสู่หุบเขาที่เต็มไปด้วยกองกระดูกแห้งที่กระจัดกระจายมากมายนะครับอยู่เต็มหุบเขาไปหมดเป็นสิ่งที่น่าอัปยศอดสูมากนะครับพี่น้องเพราะว่าโดยปกติแล้วตามธรรมเนียมยิวนั้นคนที่ตายไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องถูกฝังในสุสานนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคนเหล่านี้กลับถูกเอามาทิ้งในหุบเขาให้เป็นอาหารของสัตว์ป่าแล้วก็ฝูงนกแร้งพระเจ้านำเอเซเคียลมาในหุบเขานี้นับที่เป็นเหมือนกับสุสานคนตายที่เต็มไปด้วยกระดูกแห้งมากมายเอเซเคียลคงจะเดินไปนะครับมองไปสุดลูกหูลูกตานะครับเห็นแต่ความเหี่ยวเฉาเห็นแต่ความไร้ความหวังไม่เห็นชีวิตใดๆอยู่เลยนอกจากตัวเขาเองมีแต่เพียงกระดูกแห้งที่ไม่มีชีวิตขาวโพลนอยู่เต็มภูเขาไปหมดเอเซเคียลเขาต้องอยู่ที่นั่นเขาต้องเห็นความตายเขาคงไม่ได้ชื่นใจนักกับการที่พระเจ้านำเขามาอยู่ที่นี่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเอเซเคียลนะครับเขากับมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าพระเจ้ามีแผนการอย่างไรที่ทำให้เขาเห็นนิมิตนี้เอเซเคียลเห็นกระดูกมากมายพระเจ้าทรงนำเขาสู่นิมิตและดูเถิดความตายที่เขาเห็นนั้นก็ทำให้เขารู้สึกว่าที่นี่ไม่มีความหวังใดเลยพี่น้องครับถ้าในชีวิตของเราในเช้าวันนี้เราเข้ามาหาพระเจ้าหรือในแต่ละวันที่เราเดินกับพระเจ้าในทุกๆเช้าเราเห็นอะไรในชีวิตของเราถ้าพระเจ้านำเราเข้าไปสู่ในชีวิตอย่างนั้นนะครับในหุบเขาที่เต็มไปด้วยกระดูกแห้งสิ่งที่เราเห็นในการแต่งงานของเราเป็นยังไงครับสิ่งที่เราเห็นในเด็กในครอบครัวของเราในอาชีพของเราในความสัมพันธ์ของเราหรือสิ่งที่เราเห็นในสุขภาพหรือในอนาคตของเราพี่น้องครับเราเห็นความตายเราเห็นความท้อแท้เราเห็นความสิ้นหวังความเจ็บปวดใจอยู่ตรงนั้นหรือไม่ถ้าวันนี้เรามองเห็นชีวิตของเราเต็มไปด้วยปัญหาและหาทางออกไม่ได้เรารู้สึกว่าเราสิ้นหวังแล้วกับสิ่งที่เราจะต้องเผชิญอยู่เหมือนกับเอเสเคียวที่เห็นชีวิตที่ไม่ที่เห็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตอยู่ตรงหน้านั้นแล้วพระเจ้าก็ตัดกับเอเสเคียวในบทที่3ตอนต้นบอกว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยกระดูกเหล่านี้จะมีชีวิตได้ไหมถ้าพระเจ้าถามพี่น้องในยามที่พี่น้องนะครับหมดสิ้นความหวังพี่น้องจะตอบพระเจ้าว่าอย่างไรครับมันมีโอกาสหรือเปล่าที่เรามองไปด้วยสายตาของมนุษย์แล้วเราจะรู้ว่ากระดูกเหล่านี้มันจะมีชีวิตอยู่ได้อีกครั้งหรือเปล่าเอเซเคียลรู้ว่าถ้าพูดอย่างมนุษย์มันคงเป็นไปไม่ได้คำตอบของเอเซเคียลเปิดเผยว่ามันจะต้องมีพลังบางอย่างที่เหนือจากมนุษย์เพื่อที่จะนำเอาชีวิตนั้นกลับคืนมาเป็นคำตอบของความเคารพและความตระหนักถึงพลังอำนาจทุกอย่างที่ทรงพลังและความรู้ในความสามารถของพระเจ้าทั้งหมดไม่ใช่คำตอบในเชิงบวกไม่ใช่คำตอบในเชิงลบแต่เขารู้ว่าถ้ากระดูกเหล่านี้จะกลับกายขึ้นมามีชีวิตได้หรือไม่นั้นคนเดียวที่รู้นั่นคือพระเจ้าเท่านั้นแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่าเอเสเคียลตอบยังไงนะครับผมอยากให้พี่น้องได้ดูพระคัมภีร์ 2-3 ข้อในตอนนี้ที่พูดถึงเรื่องความหวังนะครับในพระคัมภีร์เนี่ยให้ภาพของความหวังเป็นคำที่ทรงพลังมากนะครับความหวังในพระคัมภีร์ที่เราจะอ่านต่อไปหมายถึงการเชื่อมั่นและมั่นใจในสถานการณ์ที่ไม่ได้มีเหตุผลที่จะสามารถมองเห็นได้สำหรับอารมณ์ที่มันดูเหมือนกับเราจะสิ้นหวังไปแล้วนะครับพี่น้องลองดูในโรมบทที่5ข้อ3ถึง5นะครับยิ่งกว่านั้นเราก็ชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากด้วยเพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้นทำให้เกิดความทรหดอดทนและความทรหดอดทนทำให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้และการที่เป็นเช่นนั้นทำให้มีความหวังนะครับพี่น้องครับในโรมบทที่15ข้อ4เพราะว่าสิ่งที่เขียนไว้ในสมัยก่อนนั้นก็เขียนไว้เพื่อสั่งสอนเราเพื่อเราจะได้มีความหวังโดยความทรหดอดทนและด้วยการหนุนใจจากพระคัมภีร์พี่น้องครับมันอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับเราที่เราอาจจะต้องรอหรือต้องอดทนเมื่อเราต้องอยู่ในสถานการณ์ที่เจ็บปวดจนถึงที่สุดคำถามทำไมพระเจ้าถึงจะต้องทำตามสิ่งที่เราหวังไว้มีเหตุผลหนึ่งที่เป็นไปได้ครับพี่น้องเพื่อที่เราจะได้รับความชื่นชมยินดีในสิ่งที่พระเจ้าให้เมื่อสิ่งนั้นมาถึงชีวิตของเราพระเจ้าคือคำตอบสำหรับสถานการณ์ที่สิ้นหวังเอเสเคียลได้ตอบไปในข้อที่3บอกว่าและข้าพระเจ้าทูลตอบว่าข้าแต่พระยาเวห์องค์เจ้านายพระองค์ทรงทราบอยู่แล้วพี่น้องครับสถานการณ์ที่ดูเป็นไปไม่ได้แต่พระเจ้าจะสามารถแก้ไขได้เมื่อเรารู้ถึงความสิ้นหวังเราอย่าเพิ่งบอกว่าจบจนกว่าพระเจ้าจะบอกว่าจบเอเมนไหมครับ
เกมมันยังไม่โอเวอร์ถ้าพระเจ้ายังไม่บอกว่ามันจบแล้วพระคัมภีร์ได้บอกเราว่าถ้าพระองค์อยู่ข้างเราใครจะต่อต้านเราได้ไม่ว่าเราจะเผชิญสิ่งใดเรารู้และมั่นใจเสมอว่าพระองค์อยู่เคียงข้างเราเสมอพระเจ้ามีแผนการที่ดีแม้ในยามที่เราเผชิญกับความยากลำบากมากมายแม้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะดูเลวร้ายชีวิตของเราอาจจะดูมืดมนในสายตาของเราและไม่ว่าสถานการณ์ชีวิตของเรามันจะเป็นอย่างไรขอให้เราตระหนักว่ามันยังไม่จบเราจะไม่ยอมแพ้แต่เราจะเดินต่อไปด้วยใจที่เชื่อมั่นเราจะไม่ยอมยกธงขาวแม้ว่าความหวังของเราดูเหมือนจะหมดไปหรือเราอาจจะไม่สามารถเข้าถึงเส้นชัยได้เหมือนคนอื่นๆเขาแต่เรามั่นใจว่าถ้าพระเจ้ายังไม่บอกว่าจบแสดงว่ามันจะยังไม่จบนะครับพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นคำตอบในเป็นคำตอบสุดท้ายในชีวิตของเราคนต่างๆอาจจะไม่ให้โอกาสเราอีกแล้วหมออาจจะบอกว่าหมดหนทางในการรักษาที่ปรึกษาอาจจะสายหน้าแต่ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะพูดอย่างไรความหวังของเรายังไม่จบเพราะว่าคำตอบสุดท้ายของเราอยู่ที่พระเจ้าผู้เป็นเจ้าของชีวิตของเราและพระองค์ตรัสว่ามันยังไม่จบถ้าพระเจ้ายังอยู่ที่นั่นในเซเคียวบทที่37พระเจ้าทรงสำแดงให้เห็นว่ามันยังไม่จบจนกว่าพระเจ้าจะบอกว่าจบพระเจ้าทรงนำเอเซเคียวไปในหุบเขานะครับที่เหมือนกับสุสานที่เต็มไปด้วยกองกระดูกพระเจ้าทำให้เห็นถึงคนที่ครั้งหนึ่งความหวังเขาได้ตายไปแล้วความหวังของเขาเนี่ยได้หมดสิ้นไปแล้วนี่เป็นสถานการณ์ที่ดูเหมือนไม่มีอนาคตอะไรเป็นที่ที่ไม่มีความหวังเป็นที่ที่เต็มไปด้วยกองกระดูกแห้งไม่มีใครมีแต่เพียงกระดูกที่ไร้ชีวิตพระเจ้าถามเอเซเคียวถึงคำถามที่เหมือนกับถามเราในสถานการณ์ในชีวิตของเรายามที่เราสิ้นหวังว่ากระดูกเหล่านี้จะมีชีวิตได้ไหมใครกันเล่าที่สามารถจะทำให้มันมีชีวิตขึ้นมาได้เราสามารถจะออกมาจากหุบเขาแห่งความมืดมิดที่เราอยู่นั้นได้หรือไม่เราจะให้อภัยพวกเขาเพียงพอที่เราจะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้หรือเปล่าเอเซเคียลเดินไปเดินมานะครับในรอบภูเขาแล้วเขาก็คงเห็นแต่กระดูกเขาคงเห็นว่าถ้าเขามองด้วยสายตาของมนุษย์มันไม่มีความเป็นไปได้แน่นอนที่กระดูกเหล่านั้นจะกลับมามีชีวิตอีกเอเซเคียลก็ดูเหมือนกับบอกว่ามันคงไม่มีทางออกแล้วล่ะพระเจ้าในสายตาของมนุษย์นั้นเขาคิดว่านี่มันเป็นสถานการณ์ที่สิ้นหวังที่หมดแล้วมีแต่กองกระดูกแห้งๆเต็มไปหมดเลยมันจะมีชีวิตขึ้นมาอีกได้อย่างไรความหวังทั้งหมดจะหมดสิ้นแล้วเมื่อเขามองไปรอบๆแต่เอเซเคียลตอบโดยมั่นใจในฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าและเอเซเคียลบอกไปว่าพระองค์ทรงทราบพี่น้องครับดูเหมือนว่าในยามที่เขาไม่เห็นความหวังแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเอเซเคียลคือเอเซเคียลไม่ได้มีความสงสัยในพระเจ้าเลยเช่นเดียวกันถ้าเรากลับมามองดูในตัวของเราในยามที่เราหมดความหวังหรือสิ้นความหวังนั้นเราอาจจะไม่เห็นทางออกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเรายังสงสัยในพระเจ้าหรือเปล่าถ้าเราไม่สงสัยในพระเจ้าเราจะรู้ว่าทุกปัญหาในชีวิตของเราพระองค์จะทรงทำได้ทุกสิ่งพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าชีวิตของข้าพระองค์เป็นแบบนี้มานานแล้วเราเดินอยู่ในหุบเขาเงามัจจุราชเป็นแบบนี้มานานแล้วเราด้อยค่าพระองค์เจ้าข้าชีวิตของเราดูไม่มีความหมายถ้าเราไม่อยู่สักคนหนึ่งโลกคงจะดีขึ้นพี่น้องครับเราอาจจะอธิษฐานกับพระเจ้าเราอาจจะรู้สึกกับตัวเราเองแบบนี้มานานแต่พระเจ้าบอกว่าถ้าเราเดินกับพระองค์พระเจ้าจะให้ทางออกพระเจ้าบอกว่าถ้าเราเดินในทางของพระองค์การเยียวยาจะมาถึงเราพระเจ้าบอกว่าถ้าเราเดินในทางของพระเจ้าการช่วยเหลือจะมาถึงเราอย่างแน่นอนพระองค์บอกว่าถ้าเราต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปเราจะตอบสนองมันอย่างไรถ้าพระเจ้าเห็นว่าชีวิตของเราที่ดำเนินและให้เรามีชีวิตต่อไปนั้นจะเป็นพระพรอย่างมากมายพระเจ้าจะให้เรามีชีวิตต่อการมีชีวิตของเราขึ้นอยู่กับพระองค์เอเมนไหมครับนะครับคุณเห็นว่ามันอาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุที่พระเจ้าส่งเอเซเคียลไปที่นี่มันไม่ใช่อุบัติเหตุในชีวิตที่อยู่เหลือในสถานการณ์ที่สถานที่แห่งนั้นแต่พระเจ้าต้องการจะแสดงให้เห็นว่าแม้ในหุบเขาที่มืดมิดที่สุดในความหวังที่มันดูเหมือนจะไม่มีอะไรอยู่แล้วแม้กระทั่งแสงแห่งชีวิตจะหลุดออกจากร่างกายแต่มันจะยังไม่จบจนกว่าพระเจ้าจะบอกว่ามันจบแล้วพี่น้องครับเราเห็นหลายครั้งหลายตอนในพระคัมภีร์พระเยซูยืนอยู่ที่หลุมฝังศพของชายที่ตายไปแล้วทั้ง4วันหมอบอกว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกครอบครัวยอมแพ้คำกล่าวสุดท้ายถูกเตรียมไว้แล้วในงานศพแต่มีเพียงแค่ 2-3 ครั้งที่พระเยซูได้ทรงตรัสเท่านั้นก็คือว่าลาสรัสเอ๋ยจงฟื้นขึ้นในทันใดนั้นนะครับคนที่ตายไปแล้วถึง4วันก็เดินออกมาจากอุโมงค์โยบ
ต้องเจอกับการทดสอบมากมายจนภรรยาของเขานะครับบอกให้เขาสาปแช่งพระเจ้าแต่เมื่อพระเจ้ายังไม่ได้พูดว่ามันจบลงพระเจ้าทรงทำให้ทุกสิ่งที่โยบสูญเสียไปกลับคืนมาหญิงโลหิตตกนะครับในมาระโกบทที่5ข้อ25ถึง26พระเจ้าทรงรักษาจากความทุกข์ทรมานที่เขาเป็นมาถึง12ปีลูกสาวของยายรัฐที่เธอกำลังจะตายแต่ในความเป็นจริงเธอตายไปแล้วก่อนที่พระเยซูจะเสด็จไปถึงเธอนะครับแต่พระองค์ทรงกระทำให้เธอฟื้นขึ้นมาเราไปค่ายเราเห็นคำพยานชีวิตที่พระเจ้าทรงรักษาคนตายให้ฟื้นได้พี่น้องครับที่ผมบอกกับพี่น้องทุกท่านในวันนี้ก็คือมันยังไม่จบจนกว่าพระเจ้าจะบอกให้จบแหล่งแห่งความหวังเดียวในชีวิตของเราก็คือมาจากพระเจ้าการร้องไห้อาจจะมาในเวลาค่ำคืนแต่ความชื่นชมยินดีในความหวังของพระเจ้าจะมาในเวลาเช้าแน่นอนคำตอบของเราอยู่ที่พระเจ้าในความหวังในความสิ้นหวังเรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นความหวังของเราและถ้าวันนี้เราเป็นคนหนึ่งนะครับที่เราเผชิญอยู่กับความสิ้นหวังเรากำลังเผชิญชีวิตอยู่กับความเจ็บปวดความทุกข์ท้อใจนะครับเราจะใช้อะไรกันเล่าที่จะรื้อฟื้นความหวังในชีวิตของเราพระคัมภีร์ได้พูดต่อไปนะครับพระเจ้าใช้อะไรเพื่อรื้อฟื้นความหวังของเรา2ประการ1ก็คือพระวจนะนะครับช่วยจัดสิ่งต่างๆให้ถูกที่ถูกทางในข้อ4ถึงข้อ8นะครับพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงเผยวจนะต่อกระดูกเหล่านั้นและกล่าวกับพวกมันว่ากระดูกแห้งเอ๋ยจงฟังพระวจนะของพระยาเวนะครับเอเสเคียลก็เผยวจนะใส่กระดูกนั้นนะครับกระดูกที่แห้งเต็มไปหมดเขาท้อใจแต่พระเจ้าบอกเอเสเคียลว่าจงเผยวจนะใส่กระดูกแห้งเหล่านั้นเถิดพระเจ้าท้าทายเอเสเคียลบอกว่าเอเสเคียลเอ๋ยกระดูกมันจะมีชีวิตต่อไปนี้เจ้าต้องเผยวจนะใส่มันพี่น้องเคยท้อแท้ใจไหมครับพี่น้องเคยหมดหวังสิ้นความหวังในชีวิตของเราไหมครับผมอยากจะหนุนน้ำใจพี่น้องว่าอยากให้พี่น้องได้เผยพระวจนะให้กับความสิ้นหวังในชีวิตของท่านผมอยากให้พี่น้องได้ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเป็นความสำคัญที่คริสเตียนจะต้องอ่านพระวจนะของพระเจ้าทุกวันเพื่อจะทำให้ความหวังของพระเจ้าเกิดขึ้นในชีวิตของเราพี่น้องครับอาจารย์บิลลี่เกแฮมเป็นนักเทศลูกของเขาที่กำลังจะมาในประเทศของเรานะครับที่จะมาจัดงานประกาศใหญ่ในปีหน้าคืออาจารย์แฟรงกินนะครับพ่อเป็นนักเทศแต่ก่อนที่เขาจะมาติดตามพระเจ้าเข้มแข็งเนี่ยนะครับอาจารย์แฟรงกินเนี่ยนะครับติดยาเสพติดนะครับหลายคนบอกว่าอาจารย์บิลลี่ไม่ท้อใจเหรอพ่อเป็นนักเทศยืนเทศนาอยู่บนภูอยู่บนเวทีแต่ลูกชายเนี่ยติดยาเวลาบิลลี่เทศนาก็จะเกิดการต่อต้านคนมากมายก็บอกอย่าไปเชื่อขนาดตัวเองเนี่ยเทศนาอยู่ขนาดนี้แต่ลูกติดยาเสพติดบิลลี่ก็ทุกข์ใจอย่างหนักมากแต่ภรรยาของเขานะครับหรือแม่ของแฟรงค์นะครับคืออาจารย์รูธเกรแฮมนะครับเธอใช้เวลาอย่างมากในการอธิษฐานและพูดพระวจนะของพระเจ้าและหนุนใจให้อาจารย์แฟรงค์เนี่ยอ่านพระคำของพระเจ้าทุกวันพี่น้องครับสิ่งที่อัศจรรย์ก็เกิดขึ้นความหวังเกิดขึ้นจากคนที่หมดหวังนะครับขอบคุณพระเจ้าจากเด็กติดยาเด็กเกเรวันนี้เขาคือนักเทศผู้ยิ่งใหญ่ที่นำการฟื้นฟูไปสู่โลกนี้เอเมนไหมครับพี่น้องพระวจนะของพระเจ้าจะเปลี่ยนชีวิตของคนพระคำของพระเจ้าจะให้ความหวังแก่คนเราอาจจะเปลี่ยนแปลงคนไม่ได้แต่พระคำของพระเจ้าจะเปลี่ยนคนได้พระคำของพระเจ้าจะเปลี่ยนกระดูกแห้งให้กลายเป็นกองทัพฝ่ายวิญญาณได้จงเชื่อในการเผยพระวจนะจงเชื่อในฤทธิเดชของพระวจนะวันนี้หากท่านเป็นคนหนึ่งที่ความหวังกำลังจะสูญสิ้นท่านอาจจะต้องเผชิญอยู่ความเจ็บปวดอยู่กับปัญหาอยู่กับโรคภัยอยู่ความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนมันจะหายไปดูเหมือนเรื่องเหล่านั้นมันจะทำให้ความหวังของเราลิบหลีลงปัญหาต่างๆอาจจะทำให้เราเปลี่ยนโฟกัสแทนที่เราจะมองดูในพระเจ้าผู้เต็มไปด้วยความหวังผู้เป็นแหล่งความหวังกับกลายเป็นจ้องมองดูที่มันยิ่งมองความหวังก็ยิ่งหายยิ่งมองความสิ้นสูญในหัวใจของเรามันก็ยิ่งหมดลงเทียนมันก็เริ่มลิบหลีลงลิบหลีลงวันนี้พระวจนะของพระเจ้าได้บอกเราว่าให้เราเผยวจนะใส่มันวันนี้พระเจ้าได้บอกให้เราอ่านพระวจนะเพื่อที่จะเพิ่มเติมความเชื่อเพื่อที่จะเพิ่มเติมความหวังพระวจนะของพระเจ้ามีชีวิตและพระวจนะจะค่อยๆให้ชีวิตเมื่อเราใช้เวลากับพระวจนะของพระองค์เวลาตื่นเช้านะครับพี่น้องเราควรจะเริ่มต้นนะจดจ่ออยู่กับพระวจนะของพระเจ้าหลายครั้งเราตื่นมากับข่าวสารกับไลน์กับ Facebook หรือปัญหาที่เกาะกลุ่มเราอยู่เราใช้เวลาทุกๆวันในยามเช้าไปกับสิ่งเหล่านี้แทนที่จะแสวงหาพระวจนะของพระเจ้าโรมบทที่15ข้อ4เพราะว่าสิ่งที่เขียนไว้ในสมัยก่อนนั้นก็เขียนไว้เพื่อสั่งสอนเราเพื่อเราจะได้มีความหวังโดยความทรหดอดทนและโดยการหนุนใจจากพระคัมภีร์พระเจ้าบอกเอเสเคียลนะครับ
ให้ทำบางสิ่งบางอย่างเหมือนกับที่พระเจ้าได้บอกให้เราทำบางสิ่งบางอย่างนะครับไม่ใช่ว่าเราจะต้องเป็นศิษยาภิบาลเราจึงต้องกล่าวพระวจนะเราอาจจะเป็นเพียงสมาชิกธรรมดาแต่หน้าที่ของเราก็คือถ้าเราเป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์สิ่งที่สำคัญเราต้องมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันและแข็งแรงกับพระวจนะของพระเจ้าด้วยพลังแห่งพระวจนะกระดูกแห้งจึงมารวมกันพลังแห่งพระวจนะจะทำให้ความหวังที่ดูเหมือนสิ้นสูญไปนั้นได้ก่อขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งพระวจนะของพระเจ้าจะจับเราไว้ในช่วงเวลาที่เราสับสนที่สุดพระวจนะของพระเจ้าจะนำมาซึ่งเหตุการณ์นะครับและทรัพยากรต่างๆที่ช่วยเหลือเราในยามที่เราต้องรับมือกับความสิ้นหวังพระคำพระเจ้าจะทำให้นะครับสิ่งต่างๆนะครับแห่งความหวังได้เกิดขึ้นในชีวิตของเราฮีบรูบทที่4ข้อ12เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตและทรงพลานุภาพอยู่เสมอและคมยิ่งกว่าดาบสองคมแทงทะลุกระทั่งแยกจิตและวิญญาณทั้งข้อกระดูกและไขในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วยโรมบทที่10ข้อ17ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคิดพระวจนะสำคัญมากครับพี่น้องพระวจนะของพระเจ้าเป็นพยานแก่เราในเรื่องของอดีตและเป็นพระสัญญากับเราในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อ่านพระวจนะเราจะมีความหวังได้อย่างไรครับสดุดีบทที่119ข้อ5พระวจนะข้อ105นะครับพระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราติดต่อกับพระวจนะเราจะสามารถติดต่อกับพระเจ้าได้ด้วยไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งกระดูกนั้นถูกเผยวจนะเราไม่สามารถแยกพระเจ้าออกจากพระวจนะได้เนื่องจากพระเจ้าคือชีวิตและชีวิตของพระองค์อยู่ในพระวจนะนะครับเมื่อไม่มีชีวิตสิ่งต่างๆจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่พระวจนะจะเป็นสิ่งที่ปลุกความเชื่อในชีวิตตายแล้วในชีวิตของเราเมื่อเราตอบสนองพระวจนะของพระเจ้าว่านะครับอย่างถูกต้องบางสิ่งบางอย่างจะเริ่มมีชีวิตคลุกคลิกคลุกคลิกคลุกคลิกในตัวเราวันนี้ถ้าชีวิตของเราสิ้นสูญไปพี่น้องครับเราอาจจะเต็มไปด้วยความหมดหวังความท้อแท้ใจเราอาจจะเต็มไปด้วยความสิ้นสูญในหัวใจของเราผมอยากให้พี่น้องได้เอาพระคัมภีร์ขึ้นมาแล้วเปิดอ่านดูแล้วดูว่าพระเจ้าจะตัดอะไรกับเราพี่น้องจะเห็นความหวังของพระเจ้านั้นเต็มอยู่ในนะครับพระคัมภีร์เต็มไปหมดและประการสุดท้ายนะครับพระวิญญาณให้ชีวิตกับเราอยู่ในข้อ9และข้อ10ไม่เพียงแต่พระวจนะที่จะฟื้นฟูนะครับความหวังของเราแต่พระวิญญาณจะให้ชีวิตกับเรานะครับในข้อ9และข้อ10บอกว่านะครับลมหายใจเอ๋ยจงมาจากลมทั้ง4มาหายใจเข้าไปในคนที่ถูกฆ่าพวกนี้เพื่อให้เขามีชีวิตและลมหายใจก็เข้ามาในร่างเหล่านั้นพวกเขาก็มีชีวิตแล้วก็ยืนขึ้นด้วยเท้าเป็นกองทัพใหญ่โตมากจริงๆนะครับสิ่งที่เราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้เราก็เห็นว่าหลังจากที่พระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาสัมผัสพระคัมภีร์บอกว่าอะไรครับดูเถิดกระดูกได้เข้ามาหากันแล้วนะครับเส้นเอ็นได้เกิดขึ้นเนื้อหนังได้เกิดขึ้นนะครับคำที่ใช้ในภาษาในลมหายใจในภาษาเดิมก็คือรูอานะครับนะครับเป็นภาษาที่หมายความว่าวิญญาณหมายถึงลมหายใจซึ่งเป็นที่มาของชีวิตนะครับไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของการช่วยชีวิตเท่านั้นแต่นี่คือสิ่งที่พระเจ้าจะนำชีวิตที่ไม่มีชีวิตให้เกิดขึ้นพระวิญญาณของพระเจ้านะครับจะนำเราเข้าไปมีส่วนในพระเยซูคริสต์สิ่งที่ดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้และเราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันจะกลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้พระวิญญาณของพระเจ้าให้ชีวิตใหม่และให้เสรีภาพแก่เราใน2โครินธ์บทที่3ข้อที่17องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ที่ไหนเสรีภาพก็มีอยู่ที่นั่นพี่น้องครับการอ่านพระคำทำให้ความหวังที่ดูเหมือนจะสูญสิ้นนั้นเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งนึงแต่การใช้ชีวิตกับพระวิญญาณควบคู่ไปด้วยจะทำให้ความหวังของเรานั้นเจริญเติบโตขึ้นและมีชีวิตในทุกๆวันแม้ยามที่ชีวิตของเราดูเหมือนจะสิ้นหวังแต่เราต้องมั่นใจว่ามันจะยังไม่จบจนกว่าพระเจ้าจะเป็นผู้เอ่ยปากว่ามันจบลงแล้วปัญหาในชีวิตในการแต่งงานของเราที่มันดูเหมือนมันจะสิ้นหวังแล้วมันจะกลับมาสู่การคืนดีได้ครอบครัวที่แตกแล้วจะสามารถกลับมารักกันได้ความฝันที่แตกสลายมันจะสามารถกลับคืนสู่สภาพดีได้ธุรกิจที่กำลังมีปัญหาจะสามารถกลับมาเฟื่องฟูได้พี่น้องครับชีวิตที่ดูเหมือนจะสิ้นหวังไม่มีทางออกมันจะมีความสว่างเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งอยากให้พี่น้องได้ใช้เวลากับพระวิญญาณความหวังจะกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าวันนี้จงสู้ต่อไปอ่านพระวจนะพระเจ้าให้ชีวิตกับพระวิญญาณของพระองค์
อธิษฐานต่อไปเดินต่อไปเคลื่อนต่อไปเชื่อต่อไปไว้วางใจพระองค์ต่อไปเยเรมีย์บทที่32ข้อ17นะครับข้าแต่พระยาเวองค์เจ้านายนี่แน่พระองค์ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกด้วยฤทธานุภาพใหญ่ยิ่งของพระองค์และด้วยพระหัตถ์ซึ่งเหยียดออกของพระองค์สำหรับพระองค์แล้วไม่มีสิ่งใดที่ยากเกินในพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่ยากเกินวันนี้ถ้าความหวังของท่านถูกดิดรอนไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บด้วยปัญหาบางอย่างด้วยบางสิ่งบางอย่างที่มันจะดูเหมือนกับว่าเวลามันใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วเราตื่นขึ้นมาเราต้องเสียน้ำตากับสิ่งเหล่านั้นทุกวันทุกวันทุกวันแต่ถ้าวันนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่นั่นหมายความว่าความหวังในชีวิตท่านก็ยังมีอยู่จงมั่นใจในพระเจ้าของท่านไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้าไม่มีอะไรที่จะจำกัดฤทธิ์เดชและความสามารถของพระเจ้าได้ไม่มีอะไรที่พระองค์ทำไม่ได้และไม่มีสถานการณ์ใดที่พระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้สิ่งที่ดูเป็นไปไม่ได้สำหรับเราแต่ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระองค์เอเมนไหมครับไม่มีความเจ็บป่วยที่มากเกินไปไม่มีปัญหาที่มากเกินไปที่จะเอาชนะพระเจ้าได้นะครับพระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพพระองค์คือพระเจ้าที่ใหญ่ยิ่งสูงสุดพระเจ้าสร้างโลกโดยพระดำรัสและแค่โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่ในตัวเรานิดเดียวหรือปัญหาที่อยู่ในชีวิตของเรานิดเดียวพระเจ้าจะไม่สามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้หรือนะครับให้เรามองดูที่ฤทธานุภาพของพระองค์ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้หากพระเจ้าอยู่ที่นั่นนะจงตระหนักว่าปัญหาตอนมาใหม่ๆมันอาจจะเป็นเหมือนโรคร้ายแต่ถ้ารักษาให้หายตอนจากไปมันจะกลายเป็นภูมิคุ้มกันนะครับพระวิญญาณจะเป็นผู้ช่วยเราวันนี้ความสิ้นหวังหลายๆอย่างมาจากความคิดของเราสิ่งที่ยึดเราไว้คือความคิดสิ่งที่จำกัดเราไว้คือความกลัวแต่สิ่งที่ควบคุมเราไว้คือความเชื่อชีวิตของเราจะดำเนินกับพระเจ้าต่อไปอย่างไรถ้าวางใจไว้ถูกทิศก็ไม่ต้องห่วงว่าเท้าจะเดินไปผิดทางวันนี้เท้าของเราต้องเดินเข้ามาหาพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความหวังแล้วชีวิตของเราจะไม่มีวันสิ้นหวังผมอยากจะจบคำเทศนี้ด้วยชีวิตของคนคนหนึ่งหลายท่านอาจจะรู้จักเป็นอย่างดีคุณอิสริยาวิรัตศิลป์นะครับสำหรับคำพยานชีวิตผมอยากจะขอบคุณนะครับเธอผู้นี้ด้วยนะครับเธอเป็นดีไซเนอร์สาวสวยเปรี้ยวจี๊ดมากนะครับออกหน้าสื่ออยู่บ่อยๆเคยเป็นแอร์โฮสเตสสายการบินนะครับ Japan Airlines 1ปี8เดือนต่อมาเป็นดีไซเนอร์แล้วก็เปิดร้านเสื้อชื่อดังนะครับชื่อ Inspire by Inner Complexity ที่สุขุมวิท31และเธอเป็นเจ้าของนะครับ Pocket Book ที่ชื่อเรื่องว่าบนปากเหวใครจะคิดว่าชีวิตที่ดูแสนจะเพอร์เฟคนะแบบเธอเนี่ยจะเป็นชีวิตที่เคยผ่านปากแดนคนตายมาแล้วจากชีวิตของคนที่เกือบจะไร้วิญญาณด้วยการคิดฆ่าตัวตายสารพัดวิธีตั้งแต่อายุ7ขวบเพราะเธอต้องเผชิญกับปัญหาภายในที่รุมเร้าจนเธอไม่สามารถที่จะสลัดความทุกข์และความปวดร้าวออกไปจากจิตใจได้เธอมีความรู้สึกอยู่เสมอว่านะครับแม่ไม่ได้รักเธอจนทำให้เธอเนี่ยนะครับกลายเป็นผู้ป่วยซึมเศร้าโดยไม่รู้ตัวจนหันไปพึ่งยาเสพติดแทบทุกประเภทไม่เพียงแต่ติดยาหมอแต่ติดยาเสพติดด้วยประกอบกับชีวิตก่อนเชื่อพระเจ้าก็ไม่ได้เชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยมีอยู่จริงไม่ได้เชื่อเรื่องศาสนานะครับก็เลยมีความคิดอยู่เสมอว่านะครับไม่รู้จะเกิดมาทำไมไม่รู้จะเกิดมาเพื่ออะไรไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ไปทำไมถ้าเธอตายไปก็คงจะดีกว่าอาการของเธอหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นจนความหวังหมดสิ้นไปและในที่สุดเธอก็คิดว่าไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ไปทำไมอาการรุนแรงถึงขนาดแยกความจริงกับจินตนาการไม่ออกนะครับยานอนหลับยาลดความอ้วนยาเสพติดโรคซึมเศร้านะครับนำชีวิตจมดิ่งอยู่กับปมที่เก็บกดในวัยเด็กทำให้เธอเนี่ยคิดฆ่าตัวตายแทบทุกครั้งที่หาทางออกให้กับชีวิตไม่ได้เธอเคยรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีค่านะครับเธอพึ่งยานอนหลับเพื่อลดอาการเครียดและรู้สึกท้อแท้ในชีวิตกินยาลดความอ้วนเพราะอยากสวยทั้งที่จริงๆพี่น้องก็จะรู้ว่าเธอเนี่ยสวยจับใจมากอยู่แล้วนะครับเคยมียาเสพติดนะเป็นเพื่อนเพราะคิดว่านั่นคือเนื้อแท้ของความสุขเธอยังพูดถึงความตายและพยายามที่จะฆ่าตัวตายออกจากการซึมเศร้าบ่อยๆจนทุกคนในครอบครัวลงเห็นว่าต้องส่งเธอไปบำบัดในโรงพยาบาลโรคจิตเธอรักษาในประเทศไทยเป็นเวลา1ปีจนหมอในประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถรักษาโรคของเธอได้แล้วครอบครัวจึงส่งเธอไปนะครับรักษาต่อที่แคนาดาในช่วงแรกอาการของเธอไม่ดีขึ้นนะครับและคิดว่าการฆ่าตัวตายคงเป็นทางออกที่ดีจนเธอได้เข้าไปบำบัดในโรงพยาบาล3เดือนนะครับเพื่อที่เธอจะสามารถฆ่าตัวตายไ
นะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่เธอรู้สึกว่าแย่และตกต่ำที่สุดในช่วงเวลาเช่นนี้นะครับชีวิตของเธอดูสิ้นหวังนะครับนะครับแต่พระเจ้าได้ทำการอัศจรรย์บางอย่างในชีวิตของเธอเธอเล่าว่าในขณะที่เธออยู่ในโรงพยาบาลนั้นเหมือนมีทูตสวรรค์มาหาเธอและก็ส่งเหรียญหนึ่งเนี่ยมาให้เธอและเขียนว่าเดี๋ยวมันจะผ่านไปที่นั่นเนี่ยที่มองเธออยู่เนี่ยไม่มีใครเห็นเลยว่าเธอคุยกับใครแต่เธอเนี่ยกำลังพูดอยู่คนเดียวและเธอก็รู้ว่าเธอกำลังพูดอยู่กับบางคนอยู่นะครับเธอมารู้ทีหลังว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยครอบครัวที่ประเทศไทยของเธอเนี่ยทุกคนต่างอธิษฐานเผื่อเธอบอกว่าขอพระเจ้าดูแลเธอนะครับพอเธอกลับบ้านไปที่เรือนพักสำหรับเรือนรักษาเธอได้ไปพบกับใบปลิวใบหนึ่งที่มีรูปพระเยซูเขียนว่าเราทุกทรมานก็เพื่อไถ่บาปของเจ้าเวลานั้นนะครับเป็นเวลาที่เธอนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เธอตัดสินใจนั่งคุกเข่าลงอธิษฐานกับพระเจ้าอยู่ดีเธอก็รู้สึกอบอุ่นและเหมือนกับมีมือที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมากดศีรษะของเธอลงเหมือนกับประมาณบอกว่าให้เธอพักจากอาการเหนื่อยล้าทุกอย่างหลังจากนั้นอาการของเธอก็ค่อยๆดีขึ้นแล้วก็ได้รับการรักษาหายจนพระเจ้านำเธอมาเขียนหนังสือเรื่องนี้ว่าบนปากเหวเพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์และเป็นเหมือนกับเสียงพูดแทนคนที่ป่วยโรคซึมเศร้าที่คิดอยากจะฆ่าตัวตายหลายคนที่เขาไม่กล้าที่จะพูดออกมาพี่น้องครับในยามที่เราดูหมดหวังดูสูญสิ้นเราอาจจะมองดูคนรอบข้างเนี่ยมืดมิดไปหมดไฟรอบๆข้างในช่วงเรามันไม่มีเราไม่เห็นแสงสว่างใดๆในชีวิตเพียงวันนี้เนี่ยเราตัดสินใจที่จะทนรอคอยพระเจ้าค่อยๆเดินเข้ามาหาพระองค์แล้วเราจะพบความสว่างที่อยู่เบื้องหน้าเราพี่น้องครับแม้ทางเดินมันอาจจะดูแคบมันอาจจะดูยากแต่พระเจ้าจะอยู่ร่วมทางของเราเสมอและเมื่อเราเดินไปกับพระองค์ความหวังที่สูญสิ้นไปแล้วนะครับมันจะค่อยๆก่อตัวขึ้นแล้วเมื่อเราเดินต่อไปเรื่อยๆที่ปลายทางพี่น้องจะค่อยๆเริ่มเห็นแสงสว่างของความหวังที่มาจากพระเจ้านั้นค่อยๆชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นและชัดเจนขึ้นวันนี้ถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่มีความสิ้นหวังในชีวิตท่านอาจจะแสวงหาจากหลายสิ่งหลายอย่างท่านอาจจะแสวงหาความที่อยากจะเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นวันนี้ผมอยากจะท้าทายท่านว่าความหวังจะเกิดขึ้นได้และเป็นความหวังแท้ท่านต้องแสวงหาแหล่งแห่งความหวังก็คือพระเจ้าที่อยู่กับเราที่นี่ครับวันนี้ผมอยากจะเชิญท่านให้ได้มีโอกาสได้อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะครับได้มอบความเจ็บปวดของท่านไว้กับพระเจ้าวันนี้เราอาจจะมาด้วยปัญหาด้วยภาระด้วยความทุกข์ท้อใจด้วยบางสิ่งบางอย่างในใจที่เราไม่รู้จะบอกใครได้หลายคนรู้สึกยากกับการที่เราจะเปิดเผยให้คนใกล้ชิดเพราะเรากลัวว่าเราจะไม่ถูกยอมรับเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะมีใครมาเข้าใจในชีวิตของเราหรือเปล่าหลายครั้งเราไม่รู้ว่าเราจะเปิดเผยในความสิ้นหวังของเราอย่างไรเราอยากจะเป็นคนเข้มแข็งต่อหน้าคนอื่นเราอยากจะเป็นคนที่รับการยอมรับต่อหน้าคนอื่นอยู่เสมอเราจึงเปิดเผยในความอ่อนแอของเราไม่ได้แต่วันนี้พระเจ้าเยซูบอกว่าพระเจ้านั่งอยู่ที่หน้าท่านพระเจ้านั่งอยู่ข้างๆท่านพระเจ้าพร้อมจะจับมือท่านและพร้อมจะให้ความหวังที่หมดไปนั้นได้ก่อขึ้นในชีวิตอีกท่านหนึ่งวันนี้เราอาจจะมีความสิ้นหวังมาจากสุขภาพร่างกายของเราวันนี้เราอาจจะมีความสิ้นหวังมาจากธุรกิจของเราวันนี้เราอาจจะมีความสิ้นหวังที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ของเราวันนี้เราอาจจะมีความสิ้นหวังมาจากเหตุการณ์หลายๆสิ่งเวลาหลายๆอย่างก็ไล่เราเข้ามาหลายครั้งโลกของเราก็เริ่มมืดลงและก็มืดลงแต่เราอยากจะขอบคุณพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้ายังไม่บอกว่าจบสิ่งต่างๆจะยังไม่จบแม้โลกจะดูมืดลงแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีความสว่างอยู่และเมื่อเราพบพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าเราจะรู้ว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่จุดไฟแห่งความสว่างในชีวิตของเราขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้ในท่ามกลางความสิ้นหวังเราจะพบความหวังที่แท้ของพระเจ้าถ้าเราไม่เคยเจอความสิ้นหวังเราจะเห็นคุณค่าของความหวังได้อย่างไรข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าขอพระเจ้าได้ทรงโปรดแตะต้องในหัวใจของข้าพระองค์ขอพระวิญญาณของพระเจ้าได้เข้ามาเยี่ยมเยียนในหัวใจของข้าพระองค์ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าความสิ้นหวังในหัวใจนี้หลายครั้งไม่สามารถจะพูดออกมาเป็นภาษามนุษย์ที่จะเข้าใจได้หลายครั้งมีแต่เพียงความรู้สึกที่ผ่านคราบน้ำตาข้าแต่พระบิดาเจ้าข้า
ที่เราลองบอกกับพระเจ้าว่าเราไม่ไหวแล้วพระองค์แต่ในยามมืดมิดในยามทุกข์ท้อใจถ้าวันนี้ชีวิตของเรายังไม่หมดลงความหวังในพระเจ้าจะยังอยู่ในชีวิตของเราและเราเชื่อว่าสิ่งที่เราเห็นคำพยานมากมายในชีวิตพระเจ้าได้ทรงโปรดรื้อฟื้นความหวังไม่ว่าจะเป็นคนตายฟื้นคนเจ็บป่วยได้รับการรักษาให้หายพระเจ้ารู้ข้าพระเจ้ารู้ว่าไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าทำไม่ได้ถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระองค์ในวันนี้จงมอบความสิ้นหวังของเราไว้กับพระเจ้าและเชื่อมั่นในฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในชีวิตของเราสิครับหลายคนที่รู้สึกว่าชีวิตของเราขาดความสิ้นหวังและต้องการเติมความหวังในหัวใจของเราพี่น้องครับเอามือวางหัวใจของเราที่บอกพระเจ้าว่าขอพระเจ้าที่ทรงโปรดเติมหัวใจดวงนี้ให้เต็มด้วยความหวังในพระเจ้าเราจะไม่ถอดใจแม้ยามที่เราต้องเผชิญปัญหาเราจะไม่ยอมที่เราจะนั่งลงอยู่กับที่ในยามที่เรานั้นต้องเจอปัญหาแต่เราจะพยายามที่เราจะกระเสือกกระสนตัวเราไปเพื่อเราจะไปแสวงหาแสงแห่งความหวังที่รอเราอยู่ข้าแต่พระบิดาเจ้าและเมื่อเราเจอที่นั่นเราจะพบชีวิตเราจะพบทางออกเราจะพบสิ่งที่พระเจ้าได้ทำให้เกิดขึ้นในการอัศจรรย์ในชีวิตของเราโอ้สรรเสริญแด่พระเจ้าพี่น้องใช้เวลานี้สักครู่หนึ่งหลายคนอาจจะร้องเพลงนี้เป็นเพลงที่เราจะบอกกับพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นความหวังของเราเป็นความหวังในหัวใจของเราเป็นความหวังในจิตใจของเราและมีเพียงพระองค์เท่านั้นพระองค์เจ้าข้าที่จะเติมเต็มชีวิตของเราได้ในช่วงที่เพลงนี้ร้องไปผมอยากจะหนุนใจบางท่านที่รู้สึกสิ้นหวังหรือความหวังของท่านลดน้อยลงจากโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างที่มาเกาะกุมชีวิตของท่านและทำให้ท่านนั้นต้องทุกข์ใจอยู่กับโรคภัยและโรคร้ายเหล่านั้นผมอยากจะขอเชิญท่านได้มีโอกาสได้มาข้างหน้าดีไหมครับและเราจะได้มีโอกาสได้ร่วมใจกันในการดังเพื่อความเชื่อไม่ว่าจะเป็นโรคจากหัวใจจากสุขภาพจิตของท่านไม่ว่าจะเป็นโรคจากความเจ็บป่วยที่ท่านรู้ว่ามันกำลังคร่าชีวิตของท่านหมออาจจะบอกระยะเวลาหมออาจจะให้ดีลกับชีวิตของท่านแต่มันจะยังไม่จบถ้าพระเจ้ายังไม่บอกว่าจบแล้ววันนี้พระเจ้าจะทรงโปรดเมตตาถ้าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าเราจะเห็นการเยียวยาของพระเจ้ามาถึงชีวิตของท่านข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาเถิดพระองค์ผู้เป็นความหวังในชีวิตของเราไม่ว่าโรคภัยไข้เจ็บจะใหญ่เพียงใดไม่ว่าจะเกินมือมนุษย์ไม่ว่าจะเกินความสามารถของมนุษย์ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอเยียวยาแต่ต้องรักษาขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตามาเยี่ยมเยียนขอพระวิญญาณให้ชีวิตกับเขาฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้ามีคนอีกบางประเภทที่ท่านกำลังรู้สึกสิ้นหวังกับบางสิ่งบางอย่างที่เกาะกลุ่มในชีวิตของท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์บางอย่างระหว่างพี่น้องระหว่างครอบครัวหรือสิ่งต่างๆในเพื่อนร่วมงานที่เป็นในเชิงความสัมพันธ์ทำให้ท่านถอดใจทำให้ท่านรู้สึกว่าหมดหวังท่านรู้สึกไม่เป็นส่วนหนึ่งกับชุมชนที่ท่านอยู่วันนี้พระเจ้าอยากจะให้ท่านได้เพิ่มเติมความหวังและรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่เป็นหลักยึดในชีวิตของท่านวันนี้อาจจะมีบางกลุ่มคนที่ธุรกิจของท่านกำลังมีปัญหาวันนี้เราเชื่อในพระเจ้าด้วยกันว่าพระเจ้าจะทรงโปรดเมตตาในการที่จะฟื้นความหวังของท่านอีกหลายครั้งเราอาจจะเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นกำลังจะหมดสิ้นลงแต่พระเจ้าจะทรงโปรดรื้อฟื้นสิ่งเหล่านั้นเกินความเชื่อของเราเพราะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่อัศจรรย์เราไม่ได้เชื่อในความเป็นไปได้ตามสมองของเราแต่เราเชื่อในความเป็นไปได้ตามขนาดของฤทธานุภาพที่พระเจ้าทรงมีนั้น
ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอมอบธุรกิจของเราความสัมพันธ์ของเราทุกๆสิ่งที่ดูเบือนกับจะทำให้เราทุกข์ท้อใจความมืดบอดในชีวิตของเราในทุกๆครั้งในทุกๆเรื่องในชีวิตวันนี้เราขอการฟื้นฟูไม่ใช่เพราะความเป็นไปได้จากสมองของเราไม่ใช่ตรรกะไม่ใช่เหตุผลไม่ใช่สถานการณ์ที่จะทำให้ความหวังเกิดขึ้นแต่เราเชื่อในฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจแต่เราเชื่อความในฤทธิ์อำนาจที่เป็นของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าที่สร้างโลกนี้เราเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงโปรดเมตตาในการปลดปล่อยปัญหาทุกอย่างในชีวิตของเราข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าความหวังในโลกนี้อาจจะหมดลงแต่ในพระเจ้าจะยิ่งรุ่งเรืองขึ้นไฟจะยังไม่ดับมอดไฟของพระเจ้าจะยังไม่ดับมอดในชีวิตของเราเราขอฝากความหวังทั้งสิ้นของเราไว้กับพระองค์ไว้กับพระองค์ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้ามันคงเป็นนิรันดร์ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ